ไม่อยากให้ใครมองผมเป็นนักสนุกเกอร์อีกต่อไปแล้วขึ้นชื่อว่าเป็นนักกีฬาสุดติสตัวพ่อเห็นอยู่ว่าเป็นแชมป์โลกสนุกเกอร์แต่กลับไม่อยากให้คนอื่นมองตัวเองเป็นนักสนุกเกอร์โรนี่โอซูลิแวนบอกว่าตัวเองเล่นกีฬานี้เพราะยังสนุกที่จะเล่นไม่ได้ต้องการลงไปแทงเพื่อหาเลี้ยงชีพคนอย่างเขามันข้ามผ่านคำว่าทำอะไรเพื่อเงินมานานแล้วเป็นที่ทราบกันดีในวงการว่านอกจากอัจฉริยะทางการสอยคิวรอนนี่ยังมีความสุดในหลายๆเรื่องหากตัดสินใจทำอะไรลงไปแล้วจะใส่เต็มร้อยหรือเกินร้อยเสมอหนึ่งในกิจกรรมที่เจ้าตัวหลงไหลไม่น้อยไปกว่าเรื่องของสนุกเกอร์ก็คือการวิ่งผมไม่ใช่ประเภทวิ่งไปเรื่อยๆเฉยๆแต่กลับชอบเส้นทางที่ท้าทายเข้าป่าขึ้นเขาทำอะไรทำนองนั้นลีลาการเล่นสนุกเกอร์เร้าใจจนได้ฉายา The Rocket หรือจรวดแห่งพื้นสกราดสไตล์ในการวิ่งก็ไม่แพ้กันแรงบันดาลใจในการวิ่งของรอนนี่มาจากคำสั่งสอนของคุณพ่อที่ย้ำว่าการดูแลสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งในชีวิตเด็กๆพ่อบังคับให้ผมออกไปวิ่งเขาพูดว่านายจะเลิกเรียนหนังสือตั้งแต่ตอนอายุ15ก็ได้แต่ต้องรักษาสุขภาพร่างกายและจิตใจอยู่เสมอตอนแรกผมก็ไม่ค่อยชอบแต่สุดท้ายเมื่อคนพบว่าการวิ่งทำให้ผมเล่นสนุกเกอร์ได้ดีขึ้นและในเมื่อผมอยากแทงสนุกเก่งๆผมก็ต้องวิ่งต่อไปเป็นการผนวก2สิ่งเข้าหากันการวิ่งช่วยให้รอนนี่สามารถควบคุมน้ำหนักตัวเองและหน้าท้องส่งผลต่อการเล่นสนุกเกอร์ที่ไหลลื่นแม้ว่าวันนี้เขาจะอายุ46ปีแล้วแต่ยังสามารถกระชากแชมป์โลกมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่การวิ่งทำให้ผมไม่หงุดหงิดง่ายรู้สึกดีต่อตัวเองและคนรอบข้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวของผมในหนังสืออัตชีวประวัติยอดนักสอยคิวอังกฤษถึงขนาดบอกว่าการวิ่งเป็นเหมือนศาสนาและระบบความเชื่อเรียกได้ว่าเป็นการเสพติดในสิ่งที่ดีก่อให้เกิดความท้าทายโดยในปี2008รอนนี่ทำเวลาในการวิ่ง10กิโลเมตรได้ใน 34.54 นาทีถือว่าเร็วมากแม้ว่าในช่วงหลายปีหลังจะไม่ได้สับขาวิ่งเร็วเหมือนแต่ก่อนแต่ความท้าทายในกิจกรรมนี้ยังคงอยู่ผมคงเล่นสนุกเกอร์ต่อไปอีกไม่กี่ปีดังนั้นผมขอทำมันให้เต็มที่เสียก่อนจากนั้นค่อยมาจริงจังกับการวิ่งต่อการรักษาความฟิตด้วยการวิ่งยังคงดำเนินต่อไปเพื่อเสถียรภาพในการเล่นสนุกเกอร์ในระดับท็อปการวิ่งสอนให้ผมมีความกล้าตั้งใจและได้รู้ว่าทุกอย่างไม่มีทางลัดสุขภาพร่างกายเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องดูแลไปตลอดและถ้าทำอย่างต่อเนื่องผมคิดว่าตัวเองสามารถวิ่งมาราธอนภายใน3ชั่วโมงได้ถึงแม้จะอายุ50ปีถ้าเราคิดและพยายามผมมั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้คนคุณภาพไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรหลักคิดยังคงเดิมคือเต็มที่เต็มที่และเต็มที่